สวัสดีครับพบกับผมบ้านไร่นายการนะครับวันนี้ผมจะทำวิดีโอนะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการปลูกมันตั้งแต่เริ่มจนถึงเก็บเกี่ยวก็จะได้ติดตามกันเป็น EP ไปนะครับวันนี้เป็น EP ที่1นะครับเป็นการเตรียมดินการเตรียมดินครั้งที่1การเตรียมดินครั้งที่1ผมจะไถสับกบนะครับข้าวโพดข้างหลังผมให้ลงดินไปนะครับเพื่อเป็นอินทรีย์วัตถุและเป็นธาตุอาหารให้กับมันสำปะหลังอันนี้จะปลูกมันสำปะหลังนะครับผมจะสลับพืชปลูกนะครับจะไม่ซ้ำส่วนแปลงที่ด้านโน้นนะครับจะปลูกมันสำปะหลังเดี๋ยวปีนครั้งหน้านี้จะปลูกข้าวโพดสลับกันเนื่องจากที่เราต้องสลับเพราะว่าธาตุอาหารนะครับอย่างข้าวโพดจะเน้นธาตุไนโตรเจนในการใช้ธาตุไนโตรเจนหรือยูเรียเป็นหลักส่วนมันสำปะหลังในการขยายหัวจะใช้โพแทสเซียมนะครับในการได้ผลผลิตของแป้งและหัวมันที่ใหญ่ขึ้นเราถึงสลับพืชปลูกนะครับเพราะว่าถ้าปลูกซ้ำพืชก็จะใช้ธาตุอาหารตัวเดิมนี่เรากลับมาที่แปลงข้าวโพดนะครับแปลงนี้ที่เราไถจะปลูกมันแปลงข้าวโพดแปลงนี้ตอนปลูกไปก็คือข้าวโพดจะใช้ไนโตรเจนเป็นหลักนะครับก็จะทิ้งโพแทสเซียมไว้ทีนี้ก็พวกต้นพวกนี้ก็จะเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมถึงจะไม่เยอะแต่ก็มีช่วยให้เราลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของปุ๋ยเคมีลงได้นะครับแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการบำรุงดินคือเพิ่มอินทรีย์วัตถุลงไปในดินทำให้ดินร่วนซุยขึ้นส่วนแปลงนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันชัดๆนะครับกับดินครับผมแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงที่ดิน2สีเรียกว่าดินตรงนี้จะเป็นดินออกดำนะครับดำปนทรายส่วนปลายแปลงนู้นจะเป็นดินทรายก็ลักษณะของดินเขานะครับถ้าปล่อยไว้ถึงช่วงเดือนมกราดินจะเข้าฝักเราก็จะวิเคราะห์ดินว่าดินเข้าฝักเราก็ต้องเร่งไถให้เสร็จภายในเดือนนี้นะครับดินเข้าฝักก็คือดินจะแข็งเป็นก้อนเลยนะครับจะไถเข้ายากมากแต่ถ้าถึงช่วงฝนข้างบนนะปลายแปลงนู้นนะครับก็จะทำคือดินจะทำให้รถไถจมได้ง่ายมากแต่ถึงเวลาแข็งก็แข็งมากนะครับคือต้องจับจังหวะช่วงไถให้ทันให้เหมาะนะครับอันนี้เป็นการไถครั้งที่1เราจะไถสับต้นข้าวโพดลงไปก่อนเพื่อให้ต้นข้าวโพดได้มีการย่อยสลายบ้างอาจจะย่อยไม่หมดหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปลูกในเดือนมกราเดือนนี้เดือนธันวาคมนะครับเราก็จะไถผ่านเนี้ยทิ้งไว้ประมาณ10ถึง14วันนะครับก็คือได้ตากแดดฆ่าเชื้อในดินด้วยแล้วก็ได้ให้ต้นข้าวโพดที่อยู่ในดินได้เกิดการเปื่อยย่อยสลายสักนิดหน่อยนะครับแต่จะย่อยสลายไม่หมดเพราะว่าถ้าจะให้ย่อยสลายหมดต้องใช้เวลาสัก3เดือนแหละผมว่านะครับแล้วก็ต้องได้มีทั้งน้ำความชื้นที่เหมาะสมพวกนี้ถึงจะย่อยสลายได้หมดนะครับนี่เราก็จะไถกบไว้10ถึง14วันแล้วเราก็จะมาลงผ่าน3อีกครั้งถ้าเป็นข้าวโพดอาจจะปลูกได้เลยนะครับผ่านแปรผ่าน7หรือตีโรตารี่แต่เป็นมันสำปะหลังต้องไถให้ลึกและตั้งร่องให้สูงนะครับจากประสบการณ์ทำมันก็คือถ้าเราตั้งร่องเตี้ยเกินไปฝนชุกจะทำให้หัวมันสำปะหลังเน่าได้ง่ายนะครับแปลงนี้ขุดไปแล้วลองคำนวณดูจะอยู่ไร่ละ7ตัน8ตัน7ตันกว่าๆนะครับแต่ก็มีเน่าบ้างส่วนแปลงนี้นะครับผมตั้งเป้าว่าจะให้ได้ถึงไร่ละ10ตันแล้วก็จะตั้งร่องที่เมตร60เดี๋ยวไปดูกันอีกครั้งหนึ่งตอนตั้งร่องนะครับเมตร60นี้ทีนี้เพื่อที่จะเอารถไถเล็กเข้าทำกำจัดวัชพืชนะครับได้เพราะว่าวัชพืชของฝั่งนี้คือเรียกว่าเยอะแล้วก็แรงนะครับถ้าตามภาษาบ้านผมคือเติบโตไวมากเดี๋ยวให้ดูผ่านอีกสักครั้งนะครับเผื่อใครยังไม่เคยได้เห็นนะครับนี่ก็จะเป็นผ่านไถสับกบนะครับจะมีหน้าที่ก็คือมีตัวสับ2ตัวนะครับ2ใบตัวข้างนี้นะครับมีหน้าที่สับให้ขาดนะครับให้ต้นขาดเป็นแถวเป็นร่องไปนะครับแล้วก็จะผ่านไถก็จะไถตามแล้วก็กบลงไปก็จะได้อย่างที่ได้ดูไปนะครับที่ได้ดูเมื่อสักครู่นี้
ครับผมนี่ก็เป็นการเตรียมดินครั้งที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนผ่านสามผมจะครับนี่ก็เป็นเตรียมดินครั้งที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนผ่านสามผมจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น EP ที่สองก็จะได้ติดตามกันเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆจนถึงเก็บเกี่ยวแล้วมาดูผลผลิตกันเพื่อจะได้แบ่งปันความรู้กันนะครับใครมีข้อแนะนำหรือเสนอแนะอะไรผมยินดีรับฟังนะครับเพื่อปรับปรุงให้ผลผลิตของคนทำมันสำปะหลังด้วยกันได้ดีขึ้นครับและครับผมก็สุดท้ายก็ไม่มีอะไรก็ฝากทุกท่านนะครับที่ได้รับที่รับชมครั้งนี้นะครับฝากกดไลค์ผมแล้วก็กดแชร์ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมจะเป็นพระคุณมากครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมขอบคุณมากครับ